ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากชายแดนด้านตะวันตกของไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยเมียนมาต่อไปถึงประเทศจีนอินเดียบังกลาเทศนับรวมๆมีกำลังซื้อจากประชากรนับพันล้านคนเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่านอกจากพื้นที่แห่งนี้จะถือเป็นทำเลทองของการค้าขายแล้วยังเป็นทำเลทองของธุรกิจผิดกฎหมายด้วยเช่นการลักลอบขนของหนีภาษีขบวนการค้ามนุษย์อีกทั้งยังมีคาราวานค้าสัตว์ทั้งวัวแพะจำนวนมากที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผ่านจนเป็นสาเหตุของโรคระบาด ที่ประเทศไทยไม่สามารถจัดการได้และที่น่าห่วงที่สุดก็คือบ่อนการพนันหรือคาสิโนที่ผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดบานสะพรั่งอยู่ตามตะเข็บชายแดนแม่น้ำเมียวดีเหนือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเป็นที่น่าสังเกตว่าคนไทยหรือใครก็ตามที่ต้องการข้ามฝั่งไปเล่นพนันจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือศุลกากรมากวนใจให้เสียอารมณ์ทุกคนสามารถนำเงินและทรัพย์สินไปละลายละเลงในบ่อนได้ตามสบายเท่าที่ใจปรารถนาตลอด24ชั่วโมงเหมือนเข้าร้านสะดวกซื้ออย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวสำหรับบ่อนพนันขนาดใหญ่ของเมียวดีนั้นก็เป็นไปตามสูตรสำเร็จที่จะต้องมีนักลงทุนชาวไทยร่วมกับข้าราชการผู้มีสีรวมทั้งนักการเมืองบางคนเข้าไปเอี่ยวด้วยเสมอซึ่งตรงจุดนี้ขึ้นตรงกับนายพลหม่องชอผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเป็นเจ้าถิ่นส่วนคีย์แมนคนสำคัญฝั่งไทยคนในท้องถิ่นรู้กันดีว่าเป็นข้าราชการตำรวจนายหนึ่งยศพันตำรวจเอกหรือรองต่อที่ตอนนี้ยังรับราชการอยู่ในจังหวัดตากกำลังเร่งปลูกคฤหาสน์หลังงามบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่คาดว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทถือเป็นผู้มีฐานะดีเกินหน้าเกินตาอาชีพราชการที่ทำอยู่ซึ่งหากนับรายได้ที่พึงจะได้รับมาตลอดชีวิตจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้อย่างแน่นอนจึงเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่ามีรายได้มาจากไหนทำธุรกิจอะไรหรือได้มาจากบ่อนคาสิโนลุ่มน้ำเมียวดีก็น่าสงสัยอยู่ไม่น้อยตราบใดที่ปัญหาบ่อนการพนันหรือธุรกิจผิดกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังยังทำกันแบบปากว่าตาขยิบอยู่เรื่อยไปตราบนั้นก็จะเป็นช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ของพวกมาเฟียต่างๆซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะเชื้ออาชญากรรมต่างๆมากมายที่จะสร้างปัญหาในสังคมตามมาอย่างไม่รู้จบดังนั้นหากฝ่ายความมั่นคงได้ยินข้อมูลจากตรงนี้แล้วนำไปจัดการแก้ไขก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่น้อยทีมข่าวลึกทันใจรายงาน